เอากันตรงๆใครโทรมาหาคุณหมอไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกชื่อบอกแค่ระดับไหนที่โทรมาหาหมอเกลียงระดับไหนที่โทรมาผมไม่ได้ถามชื่อนะจะได้สบายใจคุณท่านไหนนี่นอกจากจมูกไหวแล้วยังหูดีระดับไหนระดับไหนระดับไหนยิ่งสนทนากับหมอเกลียงก็ยิ่งสับสนโอลหม่านงานในระดับพื้นที่ในความรับผิดชอบของหมอเกลียงที่โคราชก็ประสบกับความสำเร็จมันก็เข้าเป้าระดับยกเป็นหนึ่งในโมเดลของหลายๆจังหวัดได้เลยขณะเดียวกันส่วนกลางขอให้ระดมกำลังไปช่วยที่กรุงเทพก็ตอบโจทย์ก็ส่งคนไปช่วยเอ๊ะแล้วทำไมจะได้หมอเกลียงมันมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งน่าสนใจเราต้องขอสอบทางกับหมอเกลียงกันนะครับเขาก็ซิบกันมาว่าก่อนคำสั่งเด้งจะออกเนี่ยมีใครบางคนต่อสายมาที่หมอเกลียงบอกหมอเกลียงโทรไปเคลียร์โทรไปขอโทษมันจะได้จบปรากฏว่าหมอเกลียงเฉยในที่สุดคำสั่งเด้งก็ออกจริงหรือเปล่าไปคุยกับคุณหมอเกลียงต่อคุณหมอครับคุณหมอเอากันตรงๆใครโทรมาหาคุณหมอไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกชื่อบอกแค่ระดับไหนที่โทรมาหาหมอเกลียงระดับไหนที่โทรมาผมไม่ได้ถามชื่อนะจะได้สบายใจคุณท่านไหนนี่นอกจากจมูกไหวแล้วยังหูดีระดับไหนระดับไหนระดับไหนที่เขาโทรมาหาหมอเกลียงไม่ได้โทรหรอกเขาไม่ได้โทรมาหานะครับเพียงแต่ว่าเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วกันนะระดับผู้ใหญ่แล้วก็มีระดับน้องๆด้วยนะไม่ใช่เป็นระดับผู้ใหญ่มีระดับน้องๆ น้องในกระทรวงน้องผมแหละส่วนใหญ่ก็เป็นน้องผมแหละแต่ว่าอายุเขาก็น้อยกว่าผมแหละนะโทรมาหาก็ไม่ได้โทรมาหาหรอกมันมีการคุยกันอ๋อบางถ้าน้องเนี่ยโทรมาหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ผมโทรไปคุยเรื่องอื่นอย่างนี้ดีกว่าผมโทรไปคุยเรื่องอื่นนะครับแต่เขาก็ไม่พูดตรงๆเขาก็ไม่ได้พูดตรงๆนะไม่ได้พูดตรงๆมันเขามาขอโทษที่ไม่มีอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ต้องแก้ข่าวแล้วเขาพูดกับคุณหมออย่างไรครับเขาก็ไม่บอกให้ไปขอโทษเขาก็แค่ว่าโทรไปคุยหน่อยแค่นั้นเองโทรไปคุยหน่อยโทรไปคุยโทรไปคุยหน่อยกับผู้ใหญ่เขาหน่อยโทรไปเคลียร์เขาหน่อยครับจะให้เคลียร์อะไรอ่ะมีอะไรต้องเคลียร์กับผู้ใหญ่คนนั้นที่เขาบอกกับคุณหมอเขาก็บอกว่าโทรไปคุยหน่อยแล้วก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรที่ต้องคุยเนี่ยเพราะมันก็เป็นมันไม่มีอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องอะไรกันเลยก็เลยผมก็เลยไม่ทราบว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรแล้วผมจะโทรไปคุยเรื่องอะไรก็แค่นั้นเองฮะไม่ถึงจะให้ไปคุยให้ไปคุยมันไม่มีเรื่องระดับรัฐมนตรีหรือคุยถึงระดับปลัดเอากันให้ชัดๆอะไรนะฮะเขาแนะให้ไปคุยกับรัฐมนตรีหรือแนะให้ไปคุยกับระดับปลัดผู้ใหญ่ดีกว่าผู้ใหญ่เลยเอาเป็นผู้ใหญ่ดีกว่าเขาแนะให้ไปคุยกับระดับผู้ใหญ่มันจะได้จบใช่แล้วก็ไม่จะได้จบแล้วก็ไม่บอกว่าเรื่องอะไรด้วยนะอันนี้พูดตรงๆนั้นแล้วก็ไม่บอกว่าเรื่องอะไรนะไม่บอกด้วยว่าจะให้ไปคุยเรื่องอะไรเรื่องจริงฮะนี่ไม่ได้บอกว่าไปคุยเรื่องอะไรก่อนคำสั่งออกกี่วันผมก็เลยงงก่อนคำสั่งออกกี่วันคุณหมอให้เดี๋ยวคำสั่งผมออกวันที่เท่าไหร่20คำสั่งออก22กันยายนผมเข้าใจว่า 2-3 อาทิตย์เลยนะประมาณ2อาทิตย์เลยนะเหรอ 2-3 อาทิตย์โอเคเป็น2อาทิตย์Okay. ใช่เป็นสองเราไม่ได้เลยเขาส่งสัญญาณแล้วเขาส่งสัญญาณแล้วเขาเตือนแล้วคุณหมอไม่ตอบรับใช่ไหมครับไม่โทรคุยไอ้เราก็จริงๆมันไม่รู้จริงๆว่าจะให้คุยเรื่องอะไรผมก็แค่บอกให้โทรไปปกติโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาที่ให้สิ่งคนนี้เราไปคุยเนี่ยปกติเนี่ยถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรผมก็ไม่เคยโทรไปอยู่แล้วมันก็ผิดวิสัยเราถูกไหมคือนิสัยผมก็มันก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่มีเรื่องอะไรเนื้อหาอะไรเราก็ไม่ใช่เป็นแบบถึงขั้นแบบจะต้องโทรไปคุยเรื่องอะไรปกติเราก็คือมันไม่เหมือนเพื่อนกันอ่ะถ้าเพื่อนมีเรื่องอะไรเรามีเนื้อหาอะไรเราก็คุยไปคุยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันนี้มันก็ไม่มีจริงๆอ่ะแล้วก็ปกติมันก็แปลกๆไงแล้วอยู่ดีๆเราจะโทรไปเรื่องอะไรโอเคก็บอกให้เราโทรไปคุยหน่อยผมว่าไอ้เรื่องที่แปลกกว่าก็คือน้องก็เตือนผู้ใหญ่ที่เราโทรไปคุยเรื่องอื่นก็เตือนให้ไปคุยกับเขาซะไอ้ตรงนี้ผมว่ามันแปลกกว่าอยู่ๆน้องก็เตือนผู้ใหญ่ก็เตือนตอนนั้นเอ๊ะไหมครับว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งโดยสัญชาตญาณมันบอกเราเสมอ
คิดนานจังคุณหมอสัญญาณมันดีเลยผมต้องเก็บสัญญาณมันจะดีเลยไม่กล้าพูดคุณหมอไม่อยากพูดหรือไม่กล้าพูดไม่อยากพูดดีกว่า